ับรับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6 Band ความถี่ Frequency 1.635 Synchronous 27500 Polarization on Central basically function สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มที่ข่าวหลวงพ่อพิมพ์ฮะแม่ผมก็นึกว่าจะตื่นเต้นสุดท้ายท่านก็เดินออกจากโรงครับตำรวจแอบขึ้นไปฮะผมก็นึกว่าจะละสังขารคือวันนี้วันที่11แล้วนะครับตามกำหนดเนี่ยคือวันที่9เดือน9คือออกมาจากโรงแล้วก็มานั่งพักสักครู่ฮะแล้วก็ ท่านก็บอกว่ามีไม่รู้เทวดาหรือว่าใครดีล่ะบอกให้อยู่ต่อนะครับให้อยู่ต่อเพราะว่าอ้าวยังไงฮะเอาทำไมมาเป็นเกิดอะไรขึ้นอีกอ้าวไม่เป็นไรอ่านะครับเดี๋ยวหาภาพหลวงพ่อต่อบอกว่าให้อยู่ต่อว่าอย่างนี้นะจะได้ช่วยสร้างบุญแต่ในหนังสือพิมพ์บางฉบับเขาก็พลาดกันนะฮะว่าเนี่ยจัดการหลวงพ่อขั้นเด็ดขาดพระบางวัดก็ออกมาซัดเลยครับเช่นพระมหาพิชาติหัวหน้าพระวิทยากรวัดเบญจมบพิตรก็บอกว่าเนี่ยถ้าคณะสงฆ์ยังปล่อยปละละเลยโดยไม่จัดการอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือจัดการขั้นเด็ดขาดนี่ไม่ใช่ลายสุดท้ายแน่นอนจะมีหน้าใหม่ออกมาเรื่อยๆพระเล่นแต่มุกเดิมๆเพื่อหล่อใจในกระเป๋าโยมแต่โยมก็ยังไม่หลับจำถูกหลอกกี่ครั้งโยมก็ยอมแบบนี้เรียกว่าศรัทธาที่ไร้ซึ่งสติปัญญาแหมแต่เห็นบอกว่าหลวงพ่อได้เงินบริจาค 200,000 กว่าบาทเองคุณผู้ชมฮะว่าเขามีประโยชน์หนึ่งวันที่9เดือน9เงินจะหลั่งไหลเข้ามาในวัดเอง 200,000 กว่าบาทเนี่ยเทียบกับเงินบริจาคพวกวัดดังๆแล้วจิ๊บจ้อยความศรัทธาของคนเป็นเรื่องห้ามยากงั้นผมว่าก็อยู่ที่สำนักพุทธศาสนานะฮะเขาจะจัดการไงพระด้วยกันอยู่เฉยๆดีกว่าผมว่านะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดฮะองค์ไหนเนี่ยเขารูปไหนเนี่ยเขาจะทำอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาและญาติโยมเขาก็ศรัทธาในตัวเขาเองในตัวท่านเองนะครับก็คือเราก็ทึ่งนะฮะก็คิดว่าถ้าเกิดสามารถ ที่จะละทางโลกได้ด้วยตัวเองอ่ะซึ่งมันยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมลองนั่งเฉยๆลองกั้นหายใจดิ แล้วคิดว่าตัวเองจะตายไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่พระเกจิดังๆนี่เขาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะฮะเขานั่งสมาธิแล้วเขาก็ละสังขารไปได้เลยนะงั้นถ้าเกิดพระพวกนักพัฒนาเนี่ยไม่ต้องพูดมากให้อยู่เฉยๆดีกว่าเรื่องของพระปฏิบัติพระนักปฏิบัติเขานะที่เขาจะนั่งสมาธิสวดมนต์ถ้าเขาทำได้จริงๆเนี่ยก็ปล่อยเขาทำไปแต่ว่าเขาก็คงจะไม่ทำแล้วมั้งนะก็แล้วแต่คุณดินดุลพิเดนคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าผมไม่ค่อยชอบให้พระออกมาวิจารณ์นั่งวิพากษ์วิจารณ์กันเองแทนที่จะแบบนะลองคิดลองช่วยกันวิเคราะห์ว่าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปนะฮะก็ว่ากันไปครับเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ผมชอบนะผมว่าแปลกดี
เพราะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายครับเหมือนการถอดจิตอะคนธรรมดาที่เขาฝึกกรรมฐานสมาธิเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขายังเข้าใจเรื่องถอดจิตมากกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบางรูปด้วยซ้ำไปคนที่ผมรู้จักเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจถ้าหากว่าพระที่เขาปฏิบัติเก่งๆเขาสามารถถอดจิตอะแล้วไม่กลับมาได้นั่นเนี่ยเป็นบุญบารมีที่เราจะได้เรียนรู้และที่เราจะได้รับทราบว่าเรื่องอย่างนี้มันสามารถทำได้ไม่ได้เป็นเรื่องของอวดอุตริอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ไม่ว่ากันฮะใครทำไม่ได้แล้วพูดมาก มาดูเรื่องอื่นบ้างการเมืองไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับนะฮะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่ใช่การเมืองยุคนี้ต้องเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีท็อปบูธคุมเกมอยู่นี่ไทยรัฐหน้า3เขาว่างี้นะอะไรยังไม่เล่าไม่ต้องกลัวมีท็อปบูธคุมเกมอยู่ท็อปบูธมาเอาข่าวชาวบ้านดีฝ่าเมื่อกี้ชาวบ้านไปข่าวนึงใช่ไหมครับข่าวขวัญใจผมฮะสมัยก่อนพี่เสกไฮโลเสกโลโซครับไม่ใช่เสกไฮโลโหนี่ขวัญใจผมเลยนะคนนี้เสกโลโซเนี่ยร้องเพลงได้สะใจนี่ข้างล่างนี่เมียเขานะเมียออกมาโพสต์ Facebook ฮะโหอ่านแล้วมันสะดือปิ้นคุณผู้ชมครับมันสุดๆนี่ฮะนี่พี่เสกโลโซของเรานะฮะนะฮะอ่านให้ฟังนะฮะเมียเขาโพสนะครับเมียเขาโพสมึงนี่มันเลวไม่มีที่ติดจริงๆมึงจะจะไรมึงก็ไปจะไรไกลๆบ้านกูหน่อยอย่างน้อยก็เกรงใจเด็กๆ3คนบ้างมึงเอาเหตุการณ์เดิมมารีเพย์กับพวกกูทำไมพวกกูมีขีดจำกัดนะโว้ยอย่าร้อนให้มากนักเดี๋ยวมึงได้กลับที่เก่ามึงจะเอาธัญลักษณ์ศรีธัญญากูให้มึงเลือกเดี๋ยวกูจัดให้อยู่ที่สูงดีๆไม่ชอบเสือกชอบของต่ำๆสันดานจริงอ้าวพิเศษของผมเจอคุณเมียเจอคุณเมียโพสต์อย่างนี้หนาวครีนะครับเนี่ยเจ๊แกก็โพสต์จริงนะเนี่ยนะเจ๊แกจะมาว่าเราไม่ได้นะไม่มีคนแซวนะใครไปคอมเมนต์เจ๊แกก็ว่านะในเพจแกหนังสือพิมพ์เข้ามาลงแล้วก็เอามาอ่านนะเนี่ยเจ๊ก็ยังบอกนะคนเราจะทำอะไรควรรู้รับผิดชอบชั่วดีรู้จักลายแก่ใจรู้จักสำนึกผิดขอโทษเป็นไม่ใช่ทำชั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วมาเรียกร้องให้คนอื่นให้อภัยมึงไม่อายเลยเหรอวะรู้ไหมแบบนี้มึงก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์อาเมนผมไม่อาเมนนะเอามาต่ออีกฮะที่มึงประกาศอยู่ป่าวว่ามึงเป็นลูกผู้ชายมึงไม่ละอายใจบ้างเหรอวะสิ่งที่มึงทำกับกูมึงแน่ใจนะว่าลูกผู้ชายเขาทำกันอย่างนี้รังแกคนที่ไม่มีทางสู้โดยเฉพาะเมียตัวเองคำพูดแต่ละคำส่อสันดานยิ่งกว่าสะทุนแล้วเสือกบอกเป็นเจ้ากูว่ามึงเอาผ้าถุงคลุมหัวดีกว่าไหมโอ้พิเศษคือพอคำพูดสไตล์นั้นออกมาเนี่ยนะฮะเขาก็เลยรู้สึกข้องใจว่าเอ๊ะหรือว่าพี่เสกแกแอบไปจีจากับยาอีกหรือเปล่าคุณหมอคนนี้ครับที่เป็นคนดูแลพิเศษตอนนั้นคุณหมออังกูลนี่ของเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะหมออังกูลก็ไม่เชื่อเสกหวนเล่นยาชี้ตรวจสอบยากหากอีกฝ่ายไม่ยินยอมเนี่ยรองผู้อำนวยการสถาบันธัญลักษณ์บอกนะครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะอันนี้ในกรณีที่ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นเสกอย่างเดียวโดยปกติคนทั่วไปบางครั้งก็เหมือนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ติดเหล้าถ้าไม่ได้ดื่มมันก็ต้องมีอาการมือสั่นมือชักส่วนในของเสกเราต้องดูอาการเขาอีกทีว่าเป็นแบบไหนพอดีผมยังไม่ทราบข่าวด้วยทราบแค่ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เราไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะพี่เสกเอาใจช่วยเอาใจช่วยเป็นล็อกแอนด์โลไม่ใช่คนนี้นะคนนี้เป็นหมอเป็นล็อกแอนด์โลในความทรงจำคือยุคก่อนเนี่ยมันยังไม่มีพวกอะไรนะการดาวน์โหลดไงการขายเทปซีดีวีซีดีเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับยอดเป็นล้านพอยุคนี้ต้องทำใจคุณผู้ชมฮะธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจที่ขายยากกว่าเดิมมากนี่หลายฉบับก็ขึ้นหมดนะฮะไม่รู้รักจะล่มหรือไม่ล่มแค่สอแววให้ดูเห็นโพสต์ข้างบนหน่อย สอแววรักล่ม
ตงนี่เป็นรุ่นร้องเพลงคุณนี่ก็นะนี่นี่ละนามาเรือรักล่ม การโทษท่านผู้ชมฮะยังไอกับแอมคอกแคกคอกแคกอยู่เลยผมแฟนพิเศษก็เอาใจช่วยนะครับเราก็ต้องแยกแยะนะฮะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานนะฮะพอคนเรานะจะให้มันดีทุกเรื่องมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีผิดมีพลาดบ้างเหมือนเรื่องนาฬิกากับไมโครโฟนนะจำได้ไหมนาฬิการัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยสตง.สรุปซื้อนาฬิการัฐสภา 14.8 ล้านผิด11คนจ่อฟันผู้เกี่ยวข้องทั้งทางอาญาทางแพ่งและทางวินัยโห11คนนะครับนี่ของมติชนออนไลน์11คนเลยผิด ซื้อนาฬิกาแพงไปหน่อยแหมนาฬิกา14ล้านนาฬิกาเนี่ยสตง.ฟันแล้วว่าผิดแต่ไมโครโลโลโฟนเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะปปช.ยังกักสอบไมโครโฟนครม.เขาเป็นไมโครโฟนพิเศษนะครับตัดเสียงดักฟังได้มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือด้วยสภาวะการเมืองที่มันรุนแรงอาจจะมีการเขาเรียกว่าเกลือเป็นหนอนนั่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมต้องมีไมโครโฟนพิเศษ ผมว่าน่าจะหารุ่นที่มันแบบว่าถ้าหากว่ารู้ว่าใครเป็นไส้ศึกอะไรเงี้ยนะครับหรือใครคาบข่าวไปบอกฝ่ายตรงข้ามให้ไมดูดตายคาปาก ปปช.ก็บอกว่า แม้ปปช.จะมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบเองได้แต่ไม่ใช่ว่าปปช.จะเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีเพราะต้องมีข้อมูลก่อนขณะนี้ปปช.ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยต้องรอให้มีผู้ร้องเข้ามาก่อนจะเหมาะสมมากกว่าทั้งนี้การละเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ทำได้หากมีความจำเป็นนะครับข้างล่างเขามีตำน้ำพริกหรือไงฮะอะไรนะยิงมอเตอร์ไซค์อีกบริษัทเหรออ๋ออีกบริษัทนึงเขาทำอะไรตำต้มตำโอ้สถานีนี้มีทุกรูปแบบจริงฮะเหมือนกับตึกข้างๆเขาตำต้มตำนะครับคุณผู้ชมฮะเสียงดังตร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 งอ่ะวันนี้เนี่ยข่าวพรุ่งนี้เยอะมากเลยฮะข่าวอะไรอ่ะข่าวเช้าข่าวโลกีครับมีทุกวันฮะช่วงนี้ครับไม่นำเสนอมันก็ไม่ได้นะไอ้คันนำเสนอมากไปมันก็ดูโจ๊ะพึมพึมโจ่งขึ้นไปหน่อยเอาไว้ช่วงหน้าว่ากันครับเพียบฮะเรื่องอุ้มบุญก็ยังไม่หมดนะครับมีข่าวอย่างขำๆมากเช่นหนุ่มบริจาคสเปิร์มตายอ่ะหรือสาวผวาเจอชายชุดดำโชว์ชั่วตัวเองบนรถไฟฟ้าเงี้ยในประเทศไทยนะฮะในขณะที่ตอนนี้เขาแถลงข่าวอยู่มั้งครับไม่รู้แถลงเสร็จหรือยังพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยก็จะแถลงว่าจับชายชุดดำได้แล้วที่ร่วมกันประทุษร้ายยิงพลเอกร่วมก้าวทั่วธรรมนะครับชายชุดดำเหมือนกันก่อนเบรกครับพบงูตัวใหญ่บนเครื่องบินแควนตัสของไทยรัฐออนไลน์งะ Snake on the plane งูขึ้นไปทำไมบนเครื่องบินสายชาติที่แล้วมันเป็นนักบินเก่าเปล่าเนี่ยฮะสำนักข่าวของอะไรเนี่ย Sydney Morning Herald ผู้โดยสารสายการบินแควนตัสถึงกับพังงะหลังพบงูบนเครื่องบินเที่ยวบินจากเมืองแคนประเทศออสเตรเลียจุดหมายยังเมืองพอร์ตบอสบี้ปาปัวนิวกินีดียังไม่ได้เข้าไปในห้องโดยสารนะฮะซุกตัวอยู่ที่ปีกของเครื่องบินครับผู้โดยสารที่นั่งข้างหน้าต่างบอกว่าเนี่ยเครื่องบินบินได้ราว20นาทีก็เห็นเส้นยาวๆถูกพัดปลิวตามกระแสลมไอ้ยะ
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยงูนะฮะงูเนี่ยอยู่ตรงปีกเนี่ยผมเขียนให้ดูคลิปงูใหญ่ยาวถึง3เมตรอ่ะโอ้โหเนี่ยขดอยู่ใต้ปีกนะฮะมันขึ้นไปทำแมวเลยมันเออ1 ชั่วโมง50นาทีครับมันก็ไปหลั่นล้าอยู่บนอากาศแต่สุดท้ายก็เดดสมอลเล่แล้วผู้โดยสารก็ยังไปถ่ายรูปมันเนาะในข่าวก็ไม่ได้บอกแต่อย่างใดว่ามันขึ้นไปได้ยังไงเออเนาะแล้วมันเลื้อยสนามบินแล้วสนามบินมันก็โล่งๆนะฮะเออแล้วมันหรือมันมีใครแอบลักลอบมันออกมาจากห้องขนสัมภาระใต้ก็แหมก็ไม่น่าใช่งงครับงงเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคุณผู้ชมฮะช่วงหน้ามีข่าวคุยกันอีกเยอะแยะนะครับผมมีนี่น้องเขาส่งคลิปให้ดูนักเรียนลาวตบกันโหมันกว่าแห้วตบกันผ้าสิ้นกระจายครับไม่แพ้นักเรียนไทย สักครู่คุยกันต่อครับ